การสังเคราะห์โมเลกุลสารประเภทหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างทางโมเลกุลคล้ายกับสารประกอบอะนีซีนหรือในกลุ่มของเซรามิกพวกทรายทรายนะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษหรือสารเคมีได้แต่ยังมีน้อยคนหรือนักวิจัยในโลกนี้ครับรู้ว่าทำไมกลไกของการดูดซับสารพิษของทรายออกจากพวกแหล่งน้ำหรือในจากในเป็นวัสดุในการดูดซับพวกสารเคมีที่เป็นพิษออกได้อย่างไรยังไม่มีใครรู้เป็นที่แน่ชัดงานวิจัยเราก็เลยสังเคราะห์โมเลกุลเรียนแบบที่มีโครงสร้างเล็กมากระดับโมเลกุลมาทดสอบการดูดซับสารพิษตรงนี้นะครับผมและสามารถอธิบายกลไกการดูดซับสารพิษของมันได้นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการตรวจวัดแร่ธาตุอื่นๆสารอื่นๆได้ต่อไปได้ด้วยครับหาโจทย์ที่มันน่าสนใจและท้าทายทำรู้สึกว่าเราไม่เบื่อนะครับแล้วก็เมื่อโอกาสที่เหมาะสมมานะครับผมก็คว้ามันไว้เช่นยกตัวอย่างเมื่อมีเด็กนักศึกษาหรือมีทีมงานที่สามารถทำงานวิจัยที่เราสนใจได้ก็อยากให้โฟกัสแล้วก็สตาร์ดี้ให้แบบลึกระดับเบสิกไซน์เพราะถ้าเกิดเรารู้ในระดับความวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วเนี่ยครับมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ซึ่งถ้าเกิดเรารู้อะไรเพียงแค่กว้างๆพื้นๆเนี่ยบางทีเราไม่เจอปัญหาอะไรบางอย่างเราไม่สามารถผลิตคนออกมาได้